โอ้วันนี้มาได้มาร้านแทมมารีนนะเป็นร้านของพี่ออสดอนไวน์นะวันนี้ได้มาชิมหมูกาแฟครัวซองขนมเบเกอรี่ต่างๆแล้ววันนี้มาคุยกับพี่ปุ๊กผมนี่ครับนะพี่ปุ๊กนายกปุ๊กโรงแรมเวลนะครับวันนี้พี่ออสดอนไวน์นะครับก็พี่ผมอยากรู้ว่าร้านกาแฟนี่มันเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นช่วงโควิดเลยครับโควิดครั้งที่แรกครั้งหนึ่งเลยครั้งแรกจริงผมจะบอกก่อนว่าพี่ออสนี่ก็เป็นเตียนพระนะผมที่อยู่ผมมาทำร้านกาแฟร้านกาแฟร้านนี้ผมดู10อันดับร้านกาแฟที่ดีที่สุดในนครปฐม10อันดับด้วยนะเป็นรีวิวเป็นรีวิวผมเอ้ยแล้วอยู่ๆเฮ้ยเจ้าของร้านทำไมเป็นรุ่นพี่ผมเป็นเพื่อนที่สนิทเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันเลยผมก็งงก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาขอมันเกิดจากโควิดพี่ไม่รู้จะทำอะไรช่วงนั้นก็คือโควิดครั้งแรกเลยก็คือเขาห้ามออกจากบ้านช่วงนั้นรณรงค์กันมากเลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วพอดีมีที่อยู่อ๋อมีที่อยู่เนี่ยที่ของแฟนอยู่มีสามไร่กว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวแรกๆก็คิดว่าจะมาปลูกกล้วยกล้วยปลูกกล้วยทำไมพี่ก็คือมันต้องทำงานมันมีภาษีที่ดินก็เลยทำไปเลยอบต.แจ้งมาว่ามันจะมีเสียภาษีที่ดินนะถ้าทำที่รกร้างว่างเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าจะมาตอนแรกก็คิดจะปลูกผลไม้ปลูกอะไรเงี้ยคือพอสักพักนึงก็คิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยทำเป็นร้านกาแฟดีกว่าเผื่อเรามีเย็นพระเรามีเพื่อนมีอะไรมานั่งคุยกันเนี่ยตอบโจทย์เลยใช่แล้วเราก็เป็นคนชอบพี่คิดว่าทำใหญ่อย่างนี้เลยเหรอไม่ได้คิดตอนแรกทำแค่เล็กๆก็คือทำแค่ช่วงข้างหน้านี่แล้วก็จะมีสนามบอลนิดหน่อยก็เอาไว้เตะบอลเตะบอลด้วยนะกันแล้วเราเป็นคนชอบเตะสถานการณ์มีเพื่อนเสียนพระเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคุยกันพี่เปิดกิจการแล้วพี่ก็การสร้างเนี่ยตั้งแต่โควิดครั้งแรกก็ปีหนึ่งจะร่วมปีละจะปีไหมจะครบปีแล้วพอมาสร้างตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอก็คือที่นิรมิตเป็นอย่างนี้เลยเหรอก็เริ่มแรกก็ให้น้องที่เขาทำเกี่ยวกับพวกพี่ก็มีการสร้างผังด้วยเพื่อจะรู้จักน้องที่จะทำกราฟิกอะไรพวกเนี้ยก็จะออกแบบให้แกออกแบบเป็น 4D อะไรเงี้ยคือเฮ้ยพี่จะทำร้านกาแฟเล็กๆอะไรเงี้ยให้พวกเรียนพักนั่งสั่งกันอะไรเงี้ยแต่มาร้านที่รีวิวมาเขาบอกว่าเป็นร้านแบบสไตล์แบบเจ้าหญิงเนี่ยเจ้าหญิงแบบเจ้าหญิงนิยามไม่คือชอบผมเองก็ทำร้านกาแฟนะผมไม่เข้าใจว่าการที่จะทำร้านที่มันแบบมันเป็นแนวแบบนี้มันไม่ง่ายนะแต่มันเกิดที่แล้วกาแฟเนี่ยก็เป็นศาสตร์ที่ชงยากเลยอย่างร้านผมเนี่ยรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เพราะว่าแต่ที่เนี่ยมากี่มาอันนี้รอบที่สามแล้วผมมาครั้งเนี่ยก็ยังรสชาติเดิมเบเกอรี่เหมือนเดิมอาหารอร่อยเริ่มพี่ไปเอามาจากไหนมันไม่ได้หันเลยคือมันพื้นฐานเลยจากแฟนพี่เนี่ยก็เป็นแม่ค้าอยู่เป็นโปรชื่อดังอยู่ในนั้นเป็นแม่ค้าคือมีพื้นอยู่แล้วเรียกว่ามีพื้นอยู่แล้วก็พอเปิดร้านกาแฟเราก็จะรู้แหละเฮ้ยระบบครัวเป็นยังไงระบบลูกน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราจะรู้ตรงนี้ทำร้านยังไงเพราะเราได้ผ่านการบริหารจัดการได้เพราะเราได้ผ่านมันมาแล้วเฮ้ยลูกค้าว่าลูกค้าคือเราผ่านมาจากตลาดตำหวายเราได้ผ่านมาหลายสิบปีเราผ่านนี้มาเราก็มาเปลี่ยนทำคล้ายๆเดิมแต่เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้การจัดการเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปนะปรับตัวให้มันดีขึ้นแล้วก็ใช้ระบบในการแมเนจเราก็จะได้เปลี่ยนตรงที่ว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะเราได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วผ่านประสบการณ์มาแล้วใช่เรามีประสบการณ์ถือว่าตรงนี้ดีมากใช่แล้วผมเห็นนะตั้งแต่เช้าเนี่ยผมมาตั้งแต่เช้านะผมเห็นคนเนี่ยเข้ายังไม่แบบไม่มีตอนไหนไม่เต็มเลยโต๊ะเต็มตลอดเวลาที่ขายดีขนาดนี้มันไม่ใช่ร้านแบบธรรมดาแล้วนะคือผมมองว่าตอนอื่นที่ผมทำเนี่ยผมมองว่าที่ตรงเนี้ยมันใกล้กับตลาดน้ำมากกว่าคนเป็นตลาดน้ำกว่าเฮ้ยเอาไปไกลกับตลาดน้ำเลยติดกันเลยกิโลเดียวถึงล้อนี่เอาไปทุกตลาดน้ำกว่าแล้วมองว่ามันเป็นเลที่ผมวิ่งผ่านเลยอ๋อคนต้องวิ่งผ่านเส้นนี้เลยมีหลายเส้นที่วิ่งผ่านได้แล้วเส้นนี้ก็เส้นหนึ่งที่ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำร้านกาแฟแล้วพี่ปุ๊กมาประจำในลงโซเชียลตลอดเวลามาช่วยดูครับแล้วก็มานั่งคุยเรื่องพระเครื่องวันนี้ไม่แต่ผมเห็นเวลาใครแบบลูกค้าเดินผ่านวิ่งไม่เหลียวไม่เป็นห่วงครับเป็นห่วงแล้วนะเขาตั้งผมว่าผมเป็น CEO ประจำร้านไอ้ที่ก็ชอบพระเหมือนกันชอบพระนะก็วงการพระเครื่องนครผมก็ได้ออสเนี่ยคอยดูแลได้มานั่งคุยตรงนี้นะผมเห็นเมื่อกี้ก็มีพี่แต่มาครับมีพี่แดงมีพี่ออสมีพี่หลายคนชุดนครหนมมานั่งอยู่นี่บ่อยแบงค์ท่าข้ามแจ็คสามท่าแจ็คสามท่าวนรอบวนแล้ววันอังคารกับวันเสาร์จะเตะบอลก็พูดง่ายว่ามาจากงานวงวานไปซื้อผ้าขายผ้าเสร็จแล้วก็
ดูพาร์ทเสร็จก็มาเตะบอลที่นี่วันไหนชวนให้พี่โทนมาเตะพี่โทนยินดียินดียินดีตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นร้านแนะนำอีกร้านหนึ่งของเพจโทนแมนแคร์ที่มาแนะนำเนาะก็ฝากเพื่อนๆ FC นะครับมาแวะเวียนอุดหนุนผมบอกให้เลยมาแล้วไม่ผิดหวังเพราะที่เนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นร้านกาแฟที่ผมเป็นคนชอบเที่ยวร้านกาแฟแนวคาเฟ่แบบนี้ผมมั่นใจแล้วผมยืนยันว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดีร้านนึงในโซนนี้แล้วกันเนาะก็วันนี้ขอบคุณพี่ออสมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ